ในภาพยนตร์เรื่อง Avenger e n d g a m เกเนี่ยตัวของลูกของฮอกอายครับก็มีการมาฝึกซ้อมยิงธนูโดยได้รับการฝึกสอนจากตัวของผู้เป็นพ่อนั่นเองครับหลังตะลุงทอตนิ้ว สำหรับซีรีส์เรื่องฮอกอายนะฮะบอกตรงๆเลยว่าซีรีส์ฮอกอายเนี่ยเราได้ยินข่าวเราได้เห็นข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงกลางปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาลวแล้วก็ววรู้เลยครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัวละครอย่างฮอกอายแห่งจักรวาลของ Marvel s t u d i o Marvel c i n e m a t i c u n i v e r s e นั่นเองเพียงแต่ว่าตัวละครที่มาเกี่ยวข้องกับฮอกอายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฮอกอายคนเดียวครับมันมี ตัวละครที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของฮอกอายด้วยเหมือนกันนะฮะตอนแรกเนี่ยก็มีการเดากันว่าเออตัวละครอย่างเคสบิชอปเนี่ยอาจจะมีการทางมาเวลสตูดิโอเนี่ยอาจจะมีการนําเอาลูกของของคลินต์บาตันนี่แหละครับมาเป็นผู้สืบทอดในชื่อของฮอกอายด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่อง a v e n เจอร์เอ็นเกเนี่ยตัวของลูกของฮอกอายครับลูกของ คริสบาตันเนี่ยก็มีการมาฝึกซ้อมยิงธนูโดยได้รับการฝึกสอนจากตัวของผู้เป็นพ่อนั่นเองครับแต่ว่าในครั้งนี้นะฮะมีข่าวออกมาแล้วว่าตัวละครที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของฮอกอายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือตัวของเค t บิชอปครับแล้วก็ผู้ที่จะมารับบทเป็นเคสบิชอปเนี่ยก็คือตัวของคุณแฮร์รี่สไตเฟลแฮร์รี่สไตเฟลเนี่ยถ้าเราจำได้นะฮะจะเล่นภาพยนตร์เรื่องับเบิลนะฮะเล่นเป็นนางเอกเลยแล้วก็ผมนะ่ะ รู้จักตัวของแฮร์รี่สไตเฟลเนี่ยจากเอ่อจากภาพยนตร์เรื่องพิษเพอร์เฟกนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก่อนหน้านั้นมีอีกหลายหลายเรื่องนะฮะที่ที่เห็นผลงานการแสดงของเธอไม่ว่าจะเป็นเอเดอร์เกมนะฮะที่เล่นด้วยเหมือนกันหลายเรื่องครับที่เห็นตัวของแฮร์รี่สไตเฟลเล่นครับเป็นเด็กที่หน้าตาหน้ารักนะฮะหน้าตาหน้ารักมากๆเลยให้เราได้เห็นการแสดงหลายๆอย่างเห็นพัฒนาการการเติบโตของตัวเธอขึ้นมาเรื่อยๆครับจนปัจจุบันนี้เธอได้มาร่วมงานกับทาง Marvel Studio ครับมา ร่วมเป็นหนึ่งในตัวละครของจักรวาล Marvel Cinematic Universe ครับในบทของ Kate b i s h OP นั่นเองเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกศิษย์ของฮอก Eye ครับจะมาเป็นลูกศิษย์ของครินส a บาตันเพราะว่าในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยฮะเป็นการบอกเลยว่าตัวของเคธบิช h OP เนี่ยเป็นติ่งครับเป็นติ่งของตัวละครฮอกไก e ครับเป็นติ่งซูเปอร์ฮีโร่ของฮอก e y e นั่นเองฮะ เป็นติ่งถึงขั้นแบบว่าอยากเป็นตามอยากจะลองทําตามนะฮะมีการไปฝึกยิงธนูตามมีการไปลองเป็นไอตัวละครอย่างโลนินนะฮะเป็นโลนินตามครินสบาตันด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวของเคสบิชอปเนี่ยก็มีการ ออกข่าวเลยครับว่าเออมันคือฮอกอายมีคนไปไปแอบอ้างเรียกว่าไปแอบเหมือนจะเป็นการแอบอ้างชื่อของฮอกอายไปแอบอ้างชื่อของโร n ินมาครับทำให้ตัวของครินบาตันเนี่ยจึงต้องเป็นคนที่จะไปตามจับเคสบิ h o p ว่าอย่าไปทําแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายมารู้ครับเหมือนในตัวอย่างเนี่ยว่ามารู้คาว่าตัวของเคสบิชอปเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนตัวของต้นครับตัวของคริสตันเลยมีการฝึกให้เล็กน้อยนะฮะฝึกให้เล็กน้อยเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้แล้วก็เป็นผู้สืบทอดชื่อของฮอกอายต่อไปนั่นเองตัวของเคสบิชอปเนี่ยจากที่ผมดูนะถ้าให้เดานะให้เดาจริงๆโอ้จริงๆผมว่าจะไปพูดวันพฤหัสอย่งไรรอติดตามวันพฤหัสด,ดีกว่านาะ ผมมนโนเอาไว้ผมมนโนเอาไว้แล้วก็คาดเดาเอาไว้นะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นไปประมาณไหนเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้นะฮะที่มีการปล่อยตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมานะไม่รู้ว่าทางมาเวลจะมีการหลอกอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าที่ที่เราได้เห็นกันแน่ๆเลยก็คือฉากการยิงธนูครับเป็นการยิงธนูที่ดูแล้วเทมากๆเลยของ2ตัวละคร2คู่นี้นะฮะเป็นอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์กันที่ดูแล้วแบบว่า ไม่ค่อยจะเข้าคู่ไม่ค่อยจะเข้าขากันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเคธบิชอปเนี่ยจะคล้ายๆนะผมว่าจะมีความคล้ายคลึงกับคาแรคเตอร์ของฮอกอายในในเวอร์ชั่นของคอมมิกมากเลยเพราะว่าจะลืมนะฮะว่าตัวละครฮอกอายเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นฮีโร่คนเดียวเป็นฮีโร่ในทีมอเวนเจอร์นะฮะที่ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยนะเป็นช่วงยุคหลังๆเนี่ยหลังจากที่ตัวของโทนี่สตาร์กได้มีการดีดนิ้วแล้วก็จบ จบเฟสของ a อเวนเจอร์เอนเกมไปแล้วเนี่ยพวกฮีโร่ที่อยู่กับทีมแอเวนเจอร์เนี่ยจะแทบจะไม่มีตัวละครที่มีพลังพิเศษอยู่เลยนะฮะนอกจากด็อกเตอร์สเตรนจ์ Strange, ใช่ไหมครับมีด็อกเตอร์สเตรนจ์มีวันด้าแม็กซิมอฟนะฮะมีเดอะฮักเดอะฮักนี่ก็เดี๋ยวจะไปโผล่ในซีรีส์ชีฮักด้วยเหมือนกันทอก็ออกนอกอวกาศแล้วเพราะฉะนั้นตัวละครที่มาเป็นมาเป็นแอเวนเจอร์เลยก็จะมี ฟอลคอนซึ่งฟอลคอนเนี่ยไม่ได้มีพลังพิเศษครับไม่ได้มีซูเปอร์ไม่ได้มีเซลซูเปอร์โซเจอร์ Cell, Soldier, ไม่ได้มีฉีดยาซูเปอร์โซเจอร์อยู่ในตัวนอกจากนั้นก็จะมีทางฮอกอายยังอยู่ในอเวนเจอร์ก็ฮอกอายก็ไม่ได้มีพลังพิเศษครับแต่ว่าสามารถต่อสู้กับเหล่าร้ายได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีวอลแมชชีนวอลแมชชีนเนี่ยก็หลังๆวันนี้ผมเห็นข่าวว่าทางวอลแมชชีนเนี่ยกำลังจะลงซีรีส์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายๆตัวละครครับที่มีการล็อต พอตเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายมาลงทางซีรีส์ของทาง Disney p พลัเยอะเหมือนกันครับในตัวละครอย่างเคสบิชอปก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะฮะที่ไม่ได้มีพลังพิเศษครับแต่ว่าความเก่งของเธอเนี่ยเกิดจากการฝึกฝนฝึกฝนฝีมือให้ชำนาญเหมือนกับฮอกอายนั่นเองฮะ ตัววันที่จะก,กำหนดฉายของซีรีส์ฮอกอายคือวันที่24พฤศจิกายนนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะไปมโนโตเต็มๆแล้วก็จะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องฮอกอายเต็มๆวันพฤหรือหัสบดีนี้ครับในรายการยูทูบไม่ดูไลฟ์นะฮะใครอยากจะรู้ว่าเต็มๆจะเป็นอย่างไรผมจะมโนไปในทิศทางไหนหรืออยากจะบีข้อมูลเชิงลึกอะ,อะไรที่มันมากกว่านี้แล้วก็รอฟังวันพฤหัสนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel